นักวิ่งหลายพันคนเป็นพยานต่อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อเอเลดคิปโชเก้นักวิ่งชาวเคนยาวัย37ปีวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมทำสถิติโลกใหม่ที่เวลา2ชั่วโมง1นาที9วินาทีทำลายสถิติเดิมที่เขาทำไว้เมื่อปี2018เร็วกว่าถึง30วินาทีเขาทำได้อย่างไรตอนวัยเด็กคิปโชเก้ต้องวิ่งไปโรงเรียนทุกวันช่วงวัยรุ่นเขาต้องขนนมจากหมู่บ้านไปขายที่ตลาดจนได้พบกับโค้ชแพทริกแซงเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกที่พาคิปโชเก้เข้าเส้นชัยในการแข่งขันระยะ 5,000 เมตรในโอลิมปิกและมาราธอนระดับเมเจอร์คิปโชเก้ยังเป็นนักวิ่งที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับไนกี้เมื่อปี2017ด้วยการลงสนามแข่งขันรถมอนซาในอิตาลีเพื่อพยายามทำลายกำแพงมาราธอนที่ต่ำกว่า2ชั่วโมงให้ได้เป็นครั้งแรกเขาพลาดความสำเร็จไปเพียง25วินาทีเมื่อวิ่งจบระยะมาราธอนที่2ชั่วโมง25วินาทีแต่เมื่อวันที่12ตุลาคมปี2019ในโครงการ INEOS 1.59 Challenge เอเลดคิปโชเก้ทำลายกำแพงวิ่งระยะมาราธอนจบในเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงได้สำเร็จด้วยเวลา1ชั่วโมง59นาที40วินาทีที่เวียนนาประเทศออสเตรียและประกาศชัดว่าวันนี้เป็นวันที่มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดที่ถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนกับความสำเร็จของโรเจอร์เบนิสเตอร์นักวิ่งที่สามารถวิ่ง1ไมล์ใน4นาทีได้เป็นคนแรกของโลกเมื่อปี1954รวมถึงล่าสุดได้คว้าเหรียญทองมาราธอนโอลิมปิกเกมส์เป็นสมัยที่2ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2021คิปโชเก้ยังถูกยกย่องให้เป็นนักปราชญ์แห่งการวิ่งปรัชญาที่เขาเน้นย้ำกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็คือ Only the disciplined ones are free in life. If you are indisciplined, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. ที่สำคัญต้องลงมือทำThe best time to plant a tree was 25 years ago. But the second and the best time to plant a tree of self-discipline is today. และคุณล่ะเริ่มปลูกต้นไม้ของระเบียบวินัยแล้วหรือยัง